4-7 drama society หรือ Twitter Facebook YouTube มีแต่ด่าเขานะเขาเรียกว่าชมชมใช่ก็คือด่าแต่ชมเอ๊ะไม่รู้หรอกเนี่ยมันร้ายไม่รู้หรออะไรร้องไห้ตามตัวละครอะไรเงี้ยอ๋ออินไปกับตัวไปต่อเล่นใหญ่กับกูตลอดคนเนี้ยจะคลอดนะจ๊ะอุ้ยฉันไม่ชอบเธอตอนแรกฉันไม่ชอบเธอนี่ฉันไม่ชอบเธอตอนแรกอ่ะสักหมดก่อนตอนนี้งงหมดแล้วจะเล่นอะไรก่อนตื่นเต้นไงวันนี้เราแบบปกติไม่มีไม่มีอะไรไม่มีงบไม่มีงบสักทีเหอะเขารอครั้งนี้ก็คือเรามีไข่แล้วเจออีกทีนึงขอตบมือได้ป่ะดีใจอ่ะนี่คือเหยื่อคนที่2ของเราที่เราลวงมานะคะว่าเหยื่อเขาแสดงความดีนะประเด็นเหรอเขารู้เหรอเขารู้เรียกเขามาเลยไหมฉันไม่อยากเสกฉันตายเพราะเขาอุ๊ยอ้าวสปอยล์อีกแล้วเอ๊ะจบไปแล้วจบไปแล้วแต่ฉันเสกก็ได้เพื่อการงานครั้งเนี้ยถ้าไม่เสกเดี๋ยวหัวหน้าเนี่ยแหละจะเสกงอแล้วตอนเนี้ยได้เวลาพบกับแขกรับเชิญคนที่2ของเรานะคะเพียงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนลืมไปถอนอยู่อย่าเล่นลืมว่ามันจะหลุดเดี๋ยวฉันไม่ชอบเธอฉันขอนั่งคุยอย่างนี้ตลอดไม่การจะดำเนินการประเด็นน่ะไม่เป็นไรเพราะสวยหน้าทรายพอดีเดี๋ยวเราต้องสวัสดีก่อนไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับฟิล์มชัดดาวเรื่องรองวันนี้เหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์มาตัวเราเลยใช่ค่ะเสียงได้ทำซิสวัสดีค่ะโอ้ได้ไหมเขาดูผิดหวังนะคือเหมือนปมวัยเด็กผิดหวังกับตรงนี้เลยว้าวช่วงนี้โหในคอมเมนต์ในแบบเพจ4-7 drama society หรือ Twitter Facebook YouTube มีแต่ด่าเขานะเขาเรียกว่าชมชมใช่ก็คือด่าแต่ชมเอ๊ะด่าใบตองแต่ชมพี่ฟิล์มไงใช่พูดไปดีๆเขาเรียกใบตองก็รู้นะว่ามาจากเรื่องวงเวียนหัวใจถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็ได้คอมเมนต์ที่ดีคุณนะเมื่อกี้พูดถึงวงเวียนหัวใจสักทีเพราะว่าอีพี่กอสองคนก็คือไม่ชอบในเรื่องกำลังจะพูดว่าสกิลการเป็นพี่กอของพี่ฟิล์มมันดีมากเพราะว่าเนี่ยมือใหม่มากก็คือไม่เข้าเรื่องเข้าราวเลยคือคุยไปเรื่อยจริงอ่ะถ้าเกิดให้มาทำประจำอ่ะก็เขาจะได้แทนได้เลยต้องแต่งตลกนะเอาแล้วเอาจริงๆตอนที่เราเล่นนะคะเรารู้สึกว่าบทเรื่องนี้สนุกแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะกระแสดีขนาดนี้พอละครมันประสบความสำเร็จขนาดนี้มันไม่ใช่ความดีความชอบของเราคนเดียวแต่มันคือทุกอย่างมารวมตัวกันแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะเจาะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งช่อง7ด้วยแล้วก็กันนากรุ๊ปที่แบบเลือกเราให้มารับบทใบตองเรื่องนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยที่ได้มาเป็นคุณใบตองนะคะโอเคจบปิดรายการปิดรายการบ้านได้เลยรายการทุกคนสมกับเรตติ้งตอนจบเท่าไหร่คะ 7.1 ใช่ไหมก่อนเราจะลงลึกเรื่องวงเวียนหัวใจต้องถามว่าปกติอ่ะพี่ฟิล์มเป็นคนชอบดูละครหรือไม่ตอนเด็กๆอ่ะไม่ค่อยรู้สึกนะว่าเราเป็นคนดูละครเพราะใครพูดเรื่องนี้ได้ดูเรื่องนี้เราก็ดูแล้วพอโตขึ้นมาค่ะฟิล์มเป็นคนชอบดูละครเวทีด้วยก็เลยทำให้มีหลายๆเรื่องที่เป็นละครในดวงใจพอเรามาทำงานตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นแพชชั่นอย่างนึงว่าเฮ้ยเราได้ทำในสิ่งที่แบบเราชอบมีเรื่องไหนที่แบบว่าเมื่อกี้ในดวงใจขอสักเรื่องได้ไหมวงเวียนหัวใจได้ไหมละครในดวงใจไม่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบสมัยก่อนเนาะก็จะมีหลายเรื่องเลยค่ะอย่างแบบบวงมันจะทอมาพี่มาชาชาคริสอะไรเงี้ยกาสานาคาเนี่ยคือแบบร้องเพลงได้ทุกเพลงโซ่เสน่หาก็ชอบแต่เวอร์ชันพี่อ้ามแล้วพอตอนหลังโชคดีด้วยได้มาเล่นด้วยในเวอร์ชันที่มารีเมคอะไรเงี้ยชอบค่ะชอบหลายเรื่องแล้วมีดารานักแสดงในดวงใจไหมคะอยากร่วมงานชื่นชอบประทับใจอะไรอย่างนี้ขอแยกเป็น2ประเด็นละกันถ้าเกิดแบบดาราในดวงใจเรามีแบบขึ้นหิ้งเอาไว้อะไรแบบพี่นกสินใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ฟิล์มรู้สึกว่าเอ้ยร่วมงานด้วยแล้วแบบมีความสุขสนุกเงี้ยก็ยกให้นาวนะขอบคุณค่ะแล้วก็โบให้เกียรติโบข้างหลังเขาด้วยโบนี่เราสังเกตเขาบอกว่าต้องโชว์นี่ลืมอะแดปเลยอะแดปงานหลังบ้านเลยเนี่ยอะแดปถอดมาจากกล่องขวัญปุ๊บเข้าเลยงานโฮมเมดฟิล์มรู้สึกว่าน่าเป็นนักแสดงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เรามองแล้วแบบเพลินหลังจอเขาเป็นคนที่สนุกใส่ใจคนมากน่ารักทั้งในจอนอกจอเรียกว่าเป็นคนแบบว่ากันเองกับทีมงานกันนักแสดงด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นวันนี้คือความสนุกของเรานะคะในไหนเขาก็เล่นแบบว่าปังสุดในละครอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมาดูว่าจริงไหมพยายามเข้าเรื่องพยายามเข้าเรื่องหน้าเพราะฉะนั้นหน้าเก่งมากเมื่อกี้พยายามเข้าเรื่องหน้าคือแบบวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่อง3ฉากต้องกำหมัดของใหญ่ใบตองดูแล้วโมโหดูแล้วแบบเราหมั่นเคี้ยวดูแบบทั้งตัวทั้งตัวเต็มแก้มจ้าเห็นไหมเห็นไหมพอมีอะไรอย่างเงี้ยฉากแรกฉากศพของชาคอนชาคอนโดนงูรัดกัดถ้ารัดต้องอนาคอนด้าแล้วเราจะตายว้าวยังเขาไม่อยากอาศัยบ้านพักคนแนวคุณทศไปตลอดนะคะตอนโดนสอบสวนอยู่โถเงินเก็บแค่นั้นเนี่ยอย่างมากก็ลงได้แค่เสาเอก
โหดูถูกโคตรอ่ะเป็นชมแต่ด่าจริงจะทำร้ายน้ำใจเขานะคะก็เลยบอกไปว่าแต่หน้าได้มากเลยนะไม่เป็นไรตอนนี้ฉากนี้มันหลากอารมณ์มากเลยเนาะมันจะมีแบบสวิตแบบหลายอารมณ์มากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ชาคอนเขาก็ทิ้งใบตองไปแล้วคือคนทดคืองงแล้วตอนนี้เป็นไรน้ำตามาได้มากเนียนมากแล้วในวันเกิดเหตุเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนครับตอนนี้วูบไปนะเลิกลากอะไรนะคะเลิกลากกันตอนนี้เลิกลากเลยรู้เลยคุณอยู่ที่ไหนเลยคุณอยู่กับผู้ตายหรือเปล่าครับเปล่าค่ะคือไม่ต้องอยู่บ้านจะไปเจอเขาได้ยังไงคะเนี่ยแบบมีสลิดหน้าหยิกอะแล้วพอดีมีใครยืนยันไหมครับว่าคุณอยู่ที่บ้านคุณตำรวจถามแบบนี้เออตอนแรกคุณยังเศร้าอยู่เลยอะตอนนี้ด่าแล้วตำรวจทั้งสื่อคนดักไปทั้งคนสารวัตรยังจะมาถามแบบนี้อีกตำรวจกลัวนะใช่เป็นการผมเองคุณพ่อความหวังมาความหวังมาคุณพ่อฉากนี้จริงพูดเองฉากนี้นะคะพูดอย่างนี้ฉากนี้เรารู้สึกว่ามันหลากอารมณ์มากฟิล์มอ่ะตั้งโจทย์ไว้ว่ามันคือการบีบน้ำตาและความเท็จดังนั้นเราก็ไม่อยากให้มันเหมือนว่าแค่ใช้เสียงว่าแบบมันจะเป็นละครตลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันอยู่ในพื้นฐานความจริงมันก็จะยากตรงที่มันก็จะขัดแย้งว่าเราไม่ได้รู้สึกอยากจะร้องไห้เราไม่ได้เสียใจเพราะเราเป็นคนทำแต่เราก็ต้องเป้าหมายชัดเจนว่าฉันต้องร้องไห้ต่อหน้าคุณโทษให้เขาสงสารฉันคุณตำรวจเราก็ต้องบอกด้วยโจทย์ของตัวละครใบตองค่ะฟิล์มตั้งไว้กับพี่นุ้ยว่าแบบอยากให้มันแบบดูน่าดังนั้นเวลาวิธีการพูดคำก็จะต้องดูแบบมีความเป็นละครนิดนึงคือคนดูแล้วต้องแบบไม่รู้หรอนี่มันร้ายไม่รู้หรออะไรเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบมันขัดใจคนอื่นไม่ดูทำไมเออคนไม่เห็นมุมนี้อะไรเงี้ยก็ดูรู้สึกว่าแบบขัดใจจังเลยทำไมแบบเป็นอย่างนี้แต่โมโหจริงคนเล่นก็ขาดแล้วขอชมกล้ามเนื้อใบหน้าดีมากแบบจะมีจังหวะอะไรหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยเราชอบเคลียร์ไหมคะคุณสารวัตรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าได้ใช้ช่องเสียงหลายช่องเสียงมากเพราะว่าอย่างสุดท้ายมันจะมีความแบบว่าชัดไหมคะคุณสารวัตรอันนี้คือมันเหนือแล้วเราชอบมากอันนี้จังหวะแบบดีอ่ะดีใจที่ชอบค่ะย้อนหลังนะคะทางบักกะบูดทีวีขายดีแล้วฉากต่อไปโอ้ตกใจเลยโอ้อะไรอ่ะโอ้เข้าเนียนค่ะเอาจริงๆพิมรู้สึกว่าฉากนี้ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสเหมือนกันนะแต่คนทวิตเยอะคุณโบนี่คุณโบไปไหนมาคะไม่ต้องถามคุณทศคุณทศก็เหมือนไม่อยากได้ยินชื่อคุณโบอะค่ะแต่มีปืนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวโบขอเข้าไปเยี่ยมเธอก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคุณโบคะคุณนีไม่อยู่ค่ะออกไปเดินเล่นค่ะเขาเดินได้แล้วเหรอคะเห็นบอกว่าการโคม่าอะไรกันคะแค่ปวดหัวตัวร้อนธรรมดาเองคือคุณนีเธอแกล้งไม่สบายหนักนะคะและที่ปั่นที่จะได้เรียนรู้ความสนใจจากสาวแบบว่าโกหกอยู่แล้วไม่ต้องพูดเขาสร้างสตอรี่แบบดีมากเห็นไหมปั่น3คนในเวลาเดียวกันหายไปต้องพูดเหลวไหลคุณโบเขาอยากจะมาขอใบหย่าจากคุณนีอะค่ะคนเราทำไมใจคอได้โหดเยี่ยมจริงในเรื่องกลัวเขาตายด้วยไหมเนี่ยป่านนี้นะคะแล้วคุณนีกำลังป่วยอยู่เนี่ยสตองมากหมอดีไหมนะทำไมไม่เรียกดีกว่ามีแผนการอยู่อะไม่เรียกดีกว่าเรียกมาควรเก่งเนี่ยคิดแบบคุณโทษค่ะคือคุณนีทำไมนีอาการซุดลงไปอีกแล้วครับโดนอีกแล้วเป็นเหยื่ออีกหนึ่งรายไม่พูดไม่ต้องไม่พูดดีกว่าค่ะไม่พูดเถอะเออพูดยาวไปนะนี่นะคะเหมือนว่าเราอุ้ยอย่าเล่านะเราอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะบอกคือไม่ต้องอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยแต่คุณโบทำไม่ฟังเออเป็นไงปั่นสุดซีนเนี้ยค่ะถ่ายแบบว่าเรียงตามไทม์ไลน์เลยไหมในละครเลยไม่รู้ไม่ค่ะไม่โอ้แล้วอารมณ์เราจูนยังไงอ่ะด้วยความที่มันคือคนละซีเควนต์กันนะเหมือนว่าเราเสี้ยมคนนี้ด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถามว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยค่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบซีนนี้ด้วยเพราะเราอยู่ใกล้บ้าน5นาทีถึงกับบ้านโอ้ชอบไม่ยอมตบมุกเราเลยอ่ะแล้วใกล้บ้านหรอเออช่างมันเถอะมาเอามาคุยเรื่องละครต่อไม่ทันงงคือในเรื่องมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเห็นชัดเพราะมันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแล้วเราพูดให้แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องถามคนดูดีกว่าว่ารู้สึกแบบหมั่นเคี้ยวแค่ไหนตอนดูคือเราหมั่นไส้ตั้งแต่แรกๆที่แอบๆมาแล้วไงแรกๆคือแบบจะแอบๆแต่ว่าก็เริ่มมีหลุดบ้างอะไรเงี้ยหลุดแบบหลุดอารมณ์โมโหแล้วยิ้มๆก็อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยทำไงนะขออีกที
อะไรเงี้ยจะมีความจังหวะเนี้ยช่วงแรกอ่ะใช่เหรอมีความแบบว่าดีอยู่แล้วก็แบบหลุดบ้างแบบหลุดโมโหอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องให้พิมสอนนิดนึงในเรื่องของการทำหน้าทำตาได้ไหมอย่างเงี้ยผ่านไหมฉากต่อไปนะจ๊ะเป็นฉากสุดท้ายฉากตำนานฉากตำนานพิมก็ตัดเบื้องหลังไว้นะใน TikTok เลยอ่ะฉากนี้มันมากพูดเลยสวัสดีคุณโบไม่มีความโรคผิดอย่างนี้ฉันมาหลักแกอันนี้น่ากลัวมากไปหลงนรกเธอจะฆ่าฉันเพื่ออะไรในเมื่อเธอกำลังจะได้แต่งงานกับคุณทศก็เพราะแกเป็นเซียนน้ำที่คอยทิ่มแทงหัวใจฉันอยู่ไงล่ะตรงนี้คือหลุดฉันกับคุณทศเราไม่ได้มีต่อกันแล้วถ้าเธออยากได้เธอก็เอาไปเลยตกโอ้เกี่ยมันร้อยเล่ห์มาเนี่ยเพราะแบบนี้ไงไอ้โพมาถึงหลงแกจะงูหัวไม่ขึ้นคิดจะมายั่วยวนคุณทศเหรออยากมีผัวที่เราสองคนคิดจะแย่งคุณทศแต่ตาต้องมาบังตาสุดมากไม่มีวันไม่มีวันไม่มีวันจริงค่ะเนียนมากจะบอกความยากมันก็อยู่ตรงขวานเพราะด้วยความที่ขวานมันยู่ขวานมันยู่ไม่เห็นว่าน้ำตัวขวานใช่ไหมตรงปลายคมของมันคือโคมดังนั้นคนเล่นอ่ะต้องยั้งเพราะถ้าเกิดเล่นแล้วไม่ยั้งเดี๋ยวมันจะยู่ไปเลยจ้ะโอ้โหเมื่อกี้ถีบแบบเออแต่ชอบนะที่ถีบกันอ่ะชอบเป็นการบูที่มันมากไอ้ตรงนี้เรากลัวมากเลยเราไม่ชอบสายตาตรงข้องที่เนี่ยอันเนี้ยคือแบบพี่คุณบอกว่าไม่ตรงเหมาะกับไปเล่นหนังผีสี่เนี่ยจริงๆคนเมนเยอะมากไปดูมาได้จริงไปดูคอมเมนต์ได้เลยว่าแบบเหมาะมากส่งมาได้ไม่ติดอันนี้แหละนี่ได้พูดถึงไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้เสียงเลเวลนี้เหมือนกันเนี่ยคือเรื่องเนี้ยถ้าสังเกตคือใบตองเวลาโมโหมากๆส่วนใหญ่จะใช้เสียงต่ำไม่ใช้เสียงสูงยกเว้นว่าถ้าหลุดสุดๆนะคะถึงจะใช้เสียงสูงเฟรนด์สูงไม่อยากคนดูรำคาญเป็นคอมเมนต์เยอะเหมือนกันว่าชอบนางร้ายแนวนี้แบบว่าไม่โวยวายไม่กีดการ์ดแบบไม่ทาปากแดงกระเป๋าแดงแล้วก็แบบอย่างนี้ไม่ชอบอันนี้มันดูลึกแต่ต้องลึกในระดับที่เขารู้ด้วยใช่ว่าร้ายยากนะเป็นคนแบบเล่นแบบดีเทลแบบละเอียดคุณพี่หนูจริงๆเพราะว่าพี่หนูเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาจะรู้เรื่องภาคเขาจะบอกอยากให้ภาคมันเป็นแบบนี้แล้วคือพอเราคุยสโคปของการเป็นตัวละครกับพี่หนูแบบชัดเจนดังนั้นเวลาจะเล่นนะพี่หนูเขาจะปล่อยพวกดีเทลนะคือสิ่งที่เราสามารถใส่ได้เลยถ้าไหนเยอะไปเดี๋ยวเขาบอกอย่างไอ้ตรงมาลงนรกเองคือในบทมันก็เขียนแค่ว่ามาลงนรกเขาไม่ได้บอกนี่ว่าพูดด้วยหน้าตาแบบไหนหรืออะไรใช่พี่รู้สึกว่าถ้าเน้นคำว่านรกมันจะดูแบบน่าหมิ่นไส้พอเราจะมาฆ่าเขาอ่ะพิมก็เลยให้มันมีความหลุดจิตๆของมันนิดนึงเพราะว่ามันเราใส่มาทั้งเรื่องอยู่แล้วอย่างนั้นไม่เป็นไรนะคะแต่อันนี้มันคือเอาที่ตายเนี่ยตัวจริงไล่ไหมคะเนี่ยไม่ใจดีจะตายใจดีจะจะบีบบีบแน่เลยนะเขียนว่าตอนนี้สมมติผู้กำกับบอกว่าเล่นร้ายแต่ว่าต้องปากแดงแล้วปากแดงมันเยอะได้ปะมันอยู่ที่คาแรคเตอร์สิถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นมันเป็นฟีลแบบสาวไฮโซเป็นฟีลแบบแฟชั่นจ๋าๆแล้วถ้าปากแดงมันก็เข้ากันถูกปะล่ะใช่นะเขียนได้อย่างนี้ด้วยนะถ้าเป็นแฟชั่นจริงๆก็ตาแฟชั่นก็เขียนได้ชอบพยายามช่วยอ่ะเออจริงๆบอกแล้วพี่คนดีเขาไปได้นะไปได้เรื่อยบางอย่างถ้าเขาทำว่าเราแบบไม่เมคซินเราก็จะแบบปล่อยผ่านอันนี้เขาทำเขาเก็บหมดคนเก็บหมดไม่อยากให้เดทแอร์ละครโมเมนต์หัวใจพอมารีเมคก็กดดันไหมสารภาพไม่กดดันเพราะไม่รู้ว่ามันรีเมคสุดท้ายแล้วค่ะวิธีการทำงานมันต่างนักแสดงก็ต่างวิธีการส่งอารมณ์ก็ต่างวิธีการเล่นฟิล์มเปลี่ยนความสนุกความเข้มข้นมันก็ไม่เหมือนกันยุคสมัยของเขาด้วยการปรับบทต่างๆนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้กดดันให้มองอีกแง่มุมก็คือเราเป็นนักแสดงอะหน้าที่ของเราคือทำหน้าที่ของการแสดงให้ดีที่สุดพี่รู้สึกว่าละครเรื่องนึงจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียวแต่มันมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยบทด้วยการตัดต่อทีมงานซาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะคาดหวังให้มันดังไม่ดังอ่ะมันไม่ใช่ที่ตัวเรามันคือด้วยองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างโหดีทุกตรงทุกช็อตปิ๊ง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 โมโมชอบแบบไหนชอบไหนที่เล่นมาคือดีหรือร้ายแล้วแต่บทพิมเชื่อว่านักแสดงทุกคนจะมีละครแนวที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษอย่างฟิล์มก็จะชอบแนวดราม่าแต่ทุกบทก็พร้อมรับหมดตอนฟาสคิวฟิล์มก็บอกว่าฟิล์มอยากรับบทฟิล์มแบบเท่าๆไม่ดีไม่ร้ายหรือต่อให้เป็นร้ายสุดอย่างนี้ฟิล์มก็ชอบมากเอาจริงๆฟิล์มรักบทนี้มากวันที่มันออกจราจอก็แบบเศร้านิดนึงเลยนะแบบเหมือนเราอยู่ทำงานกับเขามานานเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เป็นคนคนนึงที่ไม่ได้มองว่าเป็นแค่แบบเป็นตัวหนังสือต
อนแรกที่ได้บทใบตองมาปุ๊บพี่ฟิล์มแบบว่าเวิร์กหรือว่าดีไซน์ตัวละครนี้อย่างไรเรื่องเนี้ยบทเขามาค่อนข้างเยอะตอนที่เราเปิดกล้องมันจะมีวันที่ถ่ายใบตองที่บ้านของใบตองเองถ่ายตั้งแต่แบบบทที่1ไปถึงบทที่15ภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราจะพอรู้พัฒนาการตัวละครเลยมันจะมีอยู่ซีนนึงซีนที่บ้านร้องไห้อยู่หน้ากระจกเลยแต่พี่นุ้มบอกอยากได้ความหลุดนิดนึงอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของความว่าทำไมใบตองเวอร์ชันนี้มันดูจิกจังเลยพี่นุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนเรามันจะมาหลุดด้วยคำพูดเดียวของพระเอกแปลว่ามันต้องมีอาการก่อนฟิล์มเลยใส่ตรงนี้กลับเข้าไปในแต่ละตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายค่อยๆใส่เพียงแต่ว่าเราจะไม่ใส่เยอะพอความกดดันของเรื่องมันมากขึ้นความจิกของมันก็มากขึ้นจนมาถึงตอนสุดท้ายคือตอนอย่างตอนที่งานแต่งก็คือหัวเราะหลุดไปเลยเพราะปกติในเรื่องถ้าสังเกตคือจะเป็นหัวเราะแบบหัวเราะแห้งๆเป็นครั้งเดียวในเรื่องเลยที่หัวเราะแบบว่าหลุดตรงนั้นเลยส่วนใหญ่ต่อให้เราหัวเราะกับตัวเองหรือว่ากับใครเนี่ยก็จะแบบแค่แบบคือเหมือนปากยิ้มตาไม่ยิ้มภายนอกดูเหมือนจะดีใจแต่ว่าข้างในเราไม่ได้ดีใจคือแบบว่าได้ดีไซน์ตัวละครคือเยอะมากเลยนะบางทีถ้าวันไหนที่พี่นุ้ยบอกว่าเยอะไปเนี่ยพี่นุ้ยก็จะบอกว่าขอน้อยลงหน่อยพี่อยากได้แบบนี้บางอันอ่ะเขาเล่นแล้วเขาชอบแล้วเขาก็จะปล่อยแต่บางทีตอนตัดต่ออาจจะแบบเอาแค่นี้พอเพื่อที่แบบพอดูทั้งเรื่องมันจะได้ไม่ดูเยอะเกินไปนะซึ่งพี่นุ้ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างพยายามจัดเลเวลอยู่แล้วดังนั้นก็คือแบบมันก็ทำงานง่ายนี่แบบว่าแยกไม่ออกบ้างไหมคือออกจากฉากแล้วแต่ยังเป็นใบตองอยู่เลยเนี่ยติดกับที่บ้านไม่ติดกับบ้านแต่ตอนดูละครอินร้องไห้ตอนละครเลยอ๋ออินไปกับตัวไปตองไปด้วยมันยังมีหลายๆซีนหลายๆฉากที่เราชอบมากๆจนเราจำหมดพูดได้พอนั่งไปมันก็จะอินอยู่ที่บ้านเขาคือนั่งพูดตามแล้วก็ทำตามเหมือนเล่นเมื่อกี้ตอนที่เขาดูเขามีแบบว่างงๆจำได้จำได้ก็คิดอย่างนี้แหละฉันมาแก่น่ากลัวมากไปหลงนรกเธอจะฆ่าฉันเพื่ออะไรก็เพราะแกเป็นเซียนน้ำที่คอยทิ่มแทงหัวใจฉันอยู่ไงล่ะพี่ฟิล์มมาทั้งทีแล้วว่าเราต้องมาโชว์สกิลการแสดงสักหน่อยเอาวันนี้เราแต่งเป็นคนโบแต่วิชนีจำได้ไหมคะฉากไหนโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยตายอย่างเดียวเลยนะเราจะมีชาเลนจ์ให้เล่นต่อเนื่องกันเลยสวิตช์อารมณ์ให้ทันต้นเรื่อง EP ต้นๆทายเรื่องนี้ได้อารมณ์แบบโหดมากอ่ะอยู่เดี๋ยวนี้นะผู้ชายเขาทำให้ขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมยังเล่นตัวอยู่อีกฮะคือไม่ต้องขอโทษนะคะมันเรื่องส่วนตัวของฉันรู้ได้ไงฉันรู้ทุกเรื่องนั่นแหละมีแต่แกแหละที่โง่ไม่รู้อะไรสักอย่างทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องนางโบมันควรจะตายไปตั้งนานแล้วเรื่องมันจะได้จบๆไปแต่แกก็หาคนมาช่วยมันไม่กล้ามองหน้ากลัว oh, no. อย่าดิ 5 4 3 2ขอบคุณนะคะคุณใบตองหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่ผู้ชายก็ทำให้ขนาดนี้แล้วอะทำไมยังไม่ยอมอีกไม่ต้องขอโทษด้วยนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันเธอรู้ได้อย่างไรฉันก็รู้เรื่องอะไรมีแต่แกน่ะที่โง่หนึ่งบ่มคุณจะตายไปตั้งนานละแต่แกก็โง่ที่หาคนมาช่วยมันวันนี้กลัวเราเมื่อกี้มองใกล้น้ำตาคอแบบมีความแบบพอจริงอ่ะทำไมมาเร็วจังเลยอ่ะเขาดีมากอ๋อแต่อันนี้ต้องบอกว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยหลุดจริงถ้าพี่ฝุ่นอ่ะเตรียมมุกตลกแบบแกล้งเยอะมากเจ้าพักโหยนี่ไงก็ได้กลัวนี่ไงมีฉากลูกออกมาลูกออกมาน้องไม้เขาเตรียมมาตั้งนานนะเนี่ยเตรียมมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยกลัวจนลืมมุกที่จะแกล้งเขาเลยอ่ะเก่งมากเก่งมากแล้วพูดถึงตัวใบตองในฐานะที่แบบฟิล์มก็คือเรียนปริญญาโทจิตวิทยาด้วยถ้ามีโอกาสได้พูดกับใบตองเราจะพูดเขาอย่างไรบ้าง I love you เออความจริงสาขาที่ฟิล์มเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยนะคะแล้วก็แบบเราก็ได้เรียนประเภทคนมาหลายอย่างก็คงอยากจะบอกเข้าใจแล้วก็ฟิล์มรู้สึกว่าคนแบบนี้ถ้าเกิดจำเป็นจริงๆอ่ะอาการของเขาไม่ได้ปกติขนาดนี้เลยนะก็ควรจะหาที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นของจิตแพทย์ก็ตามหรือว่าหาคนที่ไว้ใจได้ในเรื่องก็ไม่อยากโทษว่าเป็นความผิดคุณพ่อคุณพ่อเขารักเรามากเพียงแต่ว่าเขาก็รักเราในทางที่ผิดไปนิดนึงก็คือควรจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าส่งลูกไปที่อื่นไม่เป็นไรลูกทำผิดพ่อช่วยมันคือการแก้ปัญหาในทางที่ผิดก่อนที่จะบอกไปต้องอยากบอกพ่อคะพ่อช่วยพาหนูไปหาหมอหน่อย เอาเป็นว่าอยากจะฝากแฟนๆละกันค่ะหรือว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้คือถ้าใครที่รู้สึกว่ามีอะไรที่แบบแฮนโดไม่ได้อะค่ะการที่ไปพบนักปรึกษาเลยค่ะก็โอเคเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่แค่ต้องเรื่องหนักๆเลยบางทีเรื่องเบาๆก็ได้เพียงก็ต้องหาที่ปรึกษาเหมือนกันเพราะบางทีเราเครียดมากก็ต้องหาที่ระบายออก
คือการดูละครอ่ะมันไม่ใช่แค่ความสนุกความบันเทิงจริงมันย้อนดูตัวเราด้วยแล้วก็แบบเขาได้ละครก็สอนเราหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ถ้าดูหลงละครเราก็จะได้ความสนุกเออปิดดีชอบอ่ะเป็นพี่กรแทนเถอะเออจริงเก่งเวอร์เก่งมากขอบคุณพี่ฟิล์มด้วยขอบคุณมากจริงๆที่ให้เกียรติมาใช่ให้เกียรติรายการของเรานะคะถึงจะเป็นรายการออนไลน์แต่คนดูนะคนดูเดี๋ยวพี่ก็ดูยังไงก็ฝากนะฝากตัวด้วยนะคะฝากพิมชดดาวไว้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไว้กดติดตามเอาไว้นะคะเย้ต้องติดต่อมาแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ดีมากคือมีคอนเทนต์ตลอดแต่ตอนนี้รู้อย่างนึงว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ปิดดีปิดดีฝากช่องทางต่างๆของพี่ฟิล์มแล้วก็ฝากละครผลงานต่อๆไปของพี่ฟิล์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากพวกเราด้วยได้ไหมอ่ะได้สิค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูวงเวียนหัวใจแล้วแบบพอดูคลิปนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยต้องตามแล้วต้องดูแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ vagabond.tv นะคะอยากดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นใดๆเลยหรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วอยากดูก็ดูได้ที่ vagabond inter นะจ๊ะต้องฝากรายการของเราด้วยนะคะลองคอนบ๊ายบายจบได้ทีนั่นแหละมีคำถามต่อไปอยากจะถามไหมคะถามสิคะถามเลยไม่เอาไม่ดึงบทดราม่าดีกว่าดราม่าเลยเมื่อกี้คือเศร้าเลยอุ้ยดราม่าเลยอยากไม่เอาหน่อยแพ้เขาเลยเขาร้องหนักกว่ามาค่ะมาค่ะห้ามซ้ำไอเราก็นึกว่าอ๋อก็คนเดียวแหละเป็นมุกเราต้องแกล้งแบบแกล้งคิดไม่ทันก็ไม่ยอมก็คือก็ไม่ยอมต้องเอาไว้ได้สักชื่อสักชื่อแหวะใบโอ้ยหมูแห้งเลยว่ะ